คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีพฤษภครับพฤษภนะพฤษภนะพฤษภมาแล้วนะครับเอออ้าวนะพฤษภมาแล้วพฤษภมาแล้วเฮ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอืมนะฮะนะฮะอ้าวแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยคุณน้ำมนน้ำมนโกมลวิทย์กรกฎมีแฟนอยู่ห่างกันจริงค่ะอ่ะบอกแล้วไงสาวเล็งรักเนี่ยอืมธรรมดาคุณนัทนันเนี่ยแกมาแล้วหลังจากที่หายไปประมาณครึ่งวันคุณนัทนันไม่หายไปนานหรอกเขาเป็นคนน่ารักอืมไม่เหมือนคุณจักริดเนี่ยหายไปทิ้งนานกว่าจะมาทีก็ชอบไปแอบหลับบ้างอะไรบ้างไม่รู้อืมนะฮะลัคนาราศีพฤษภคุณนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะย้ายไปอยู่ร่วมกันช่วงปลายกันยายนนะและลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับเมื่อพฤหัสกับเสาร์ไปอยู่ร่วมกันนั้นไปตีโกนร่วมธาตุกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะฟังให้ดีนะครับพฤหัสย้ายไปร่วมกับเสาร์ช่วงปลายกันยาและไปตีโกนร่วมธาตุกับราหูที่ทับลัคนาพฤษภอยู่ลัคนาราศีพฤษภเห็นทีจะพบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือแม้แต่เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำกินนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีเพราะว่าดาวนี้ไปโคจรอยู่ในภพที่9เค้าเรียกภพสุภะนะเค้าเรียกภพสุภะอืมนะฮะนะฮะภพสุภะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับคุณจะได้รับความนะครับความสำเร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคุณจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจะต้องกล้าตัดสินใจจังหวะอะไรมาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณลุยเลยคุณไม่ต้องไปกลัวนะฮะจะไปกลัวทำอะไรล่ะจังหวะมันมาแล้วของชาวพฤษภดาวก็ตีโกนร่วมธาตุดินอย่างน้อยที่สุดคือดีกว่าเดิมแน่นอนนะชัดเจนนะฮะดีกว่าเดิมแน่นอนอย่ากันนั้นเลยเออชาวลัคนาราศีพฤษภชะตามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้ตัวของคุณเองนั้นนะพบกับความสำเร็จและความก้าวหน้าจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานการเงินการทองนะครับอาจจะต้องได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปแต่จะคล่องตัวขึ้นและไม่ต้องหมุนเงินเหมือนช่วงที่ผ่านมาเอาเป็นว่ามันดีขึ้นนั่นแหละนะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นก็คือเรื่องความรักลัคนาราศีพฤษภโทษทีนะฮะนั่นก็คือเรื่องความรักชาวพฤษภนั้นยังดูเหมือนว่า3เดือนสุดท้ายของปีความรักยังขึ้นๆลงๆยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีความเอาแน่เอานอนไม่ได้ตรงนี้เกิดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามคุณนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณทีเดียวอาจจะเกิดขึ้นจากแฟนคุณหรือคนที่คุณคบหาอยู่หรือคู่ของคุณนะครับฉะนั้นขอให้อดทนในเรื่องของความรักนะครับ3เดือนสุดท้ายถ้าไม่อดทนนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนคนคบหรืออยากจะเปลี่ยนคนคุยอยากจะคุยกับคนอื่นแล้วนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพฤษภฉะนั้นขอให้อดทนนะครับในเรื่องความรักนะต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งตามที่ผมบอกไปเลยนะครับแต่ที่ผมเน้นย้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานสถานที่แล้วจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลง
นะครับย้ำตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ให้คุณไว้เลยนะชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับให้เข้าใจกันไว้เลยนะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ผมบอกตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อย่างน้อยที่สุดอ่ะมันทำให้คุณได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะเพราะดาวได้โคจรย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเป็นไปได้สูงมากสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะเข้าใจไหมนะครับอาจารย์นิกกี้มาแล้วเนี่ยคิดถึงเนี่ยนึกถึงอยู่เลยอาจารย์นิกกี้ก็มาพอดีเลยแล้วก็บอกพร้อมเสมอครับแล้วก็หัวล้อเลข5 3ตัวพร้อมเรื่องอะไรอาจารย์ก็บอกหน่อยสิอ๋อคุณจักรกิจเขาบอกว่าพร้อมปีนต้นงิ้วโอ้แทนที่จะชวนกันไปที่ดีๆไปชวนปีนต้นงิ้วซะอย่างนั้นน่ะยีเกิ้ลคือพระจันทร์ครับสวัสดีทักทายจานิกกี้นะจานิกกี้นี่ก็เป็นกัลยาณมิตรของผมแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆแฟนเพจด้วยนะครับนี่เขาอยากจะปีนต้นงิ้วให้คุณจักรกิจไปหารองเท้าเบอร์ดีๆหน่อยนะแทนที่จะชวนไปไปกินหมูกระทะหรืออาจารย์อะไรไปชวนปีนต้นงิ้วกูจะบ้าตายอันนี้ชื่อคุณอะไรเนี่ยคุณเพลินเหรอพันนิดาบอกรอพิจิตรแล้วไม่รอพิษณุโลกบ้างเหรอนครสวรรค์นั้นรอไหมหรือว่ารอชัยนาทพิจิกค่ะพิจิกนะรอพิจิตไปพิจิกไปนครสวรรค์ไปชัยนาทยันเลยด้วยนะฮะออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล